นุนโดย Mac 1เปิดตาดอกให้กับพืชทุกชนิดดอกสมบูรณ์เปิดตาดอกออกเห็นๆต้อง Mac 1ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Mac สาโกสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับนะครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครับกับ Max World Tour แล้วก็วันนี้ครับอาจารย์อทรจุรบลนั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเราจะไปที่ไหนกันแล้วก็ภาพวันนี้จะเป็นอะไรยังไงวันนี้ต้องสอบถามคนนี้เลยอาจารย์คืออย่างเงี้ยในเรื่องของรายการของเราเนี่ยนะครับก็เป็นรายการที่ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นคนที่ชอบถ่ายภาพคนชอบท่องเที่ยวนักเรียนที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยมีเคสนะมีเคสที่ต้องเรียนหรือว่ามีคอร์สนะฮะเขามีเคสคือคนเรามีเคสแต่ว่าคอร์สที่ต้องเรียนตามที่อาจารย์ได้กำหนดไว้ก็โทรศัพท์หลังไมค์มาในรายการวิทยุที่ผมทำอยู่คือรายการท่องเที่ยวเที่ยงวันนั้นเมื่อมีการโฟนมาตอนนี้ผมออกรายการแล้วนะครับเราตามสัญญาแล้วผมอยู่กับคุณแม็กซ์ซึ่งจะเป็นผู้ถามแทนนักเรียนเหล่านั้นเพราะว่าเขาบอกว่าเราสองคนเนี่ยเวลาออกรายการเนี่ยมันทำให้เกิดความรู้สึกว่าเหมือนอย่างใจอ่ะเพราะว่าคุณแม่ก็จะถามนะถามบางเรื่องที่มันตรงใจที่อยากให้ผมตอบครับฉะนั้นวันนี้เราได้อยู่ด้วยกันแล้วนะครับขอขอบคุณนักศึกษาจากมหาลัยต่างๆที่ได้หลังไมค์โฟนมาว่าวันนี้อยากจะให้เป็นคอร์สทางด้านของดอกไม้แสดงว่าน้องๆเนี่ยคงส่งกระแสจิตมาถึงผมเยอะนะจารย์เขาไม่ได้ส่งกระแสจิตเขาส่งกระแสจิตทางการมองเห็นผมเขาได้เห็นนะครับครับบอกเวลานี้ลำปางก็มีนะแพร่หน้าต่างๆทั้งเหนือเนี่ยจะมีมากครับเนื่องจากว่าเราลงใต้ไปหลายครั้งเพราะใต้3จังหวัดนั่นนะที่เป็นต้นกล้าตากล้องแต่ตอนนี้ทางเหนือเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะโทรศัพท์เข้ามา บางคนก็อยากจะรู้ว่าวิธีการถ่ายทำเทคนิคในการถ่ายทำดอกไม้นี่มันเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าบางทีถ่ายทำคุณแม็กอาจจะถ่ายทำทั้งกอเลยอาจจะตัดออกมาใช่ใช่ใช่อันนี้ก็อยู่ที่เทคนิคอีกนะครับเราไปดูกันเลยนะครับได้ครับภาพแรกครับภาพแรกเนี่ยไม่ได้บอกว่าเป็นดอกไม้ที่เข้าข้างผมนะถ้ามาอย่างนี้จะต้องบอกก่อนเลยผู้ชมน้องๆเองต้องเข้าใจแล้วนะจันไม่ใช่คุณกับผมนะแม้แต่หลังกล้องมันก็บอกนะไอ้คนตัดต่อเนี่ยคนชื่อจินรู้จักไหมครับเอาอีกแล้วนะใช่ไหมดอกไม้นี่ผมไม่ได้ตั้งใจแต่ผมเหลือไปเห็นตอนที่ผมนั่งทานอาหารอยู่ริมคลองเป็นร้านอาหารอยู่ริมคลองอาหารอร่อยมากที่จันทบุรีนะครับเป็นร้านที่อร่อยมากเลยแล้วผมก็ไปทานก๋วยเตี๋ยวอยู่แต่ขณะที่ผมทานก๋วยเตี๋ยวเนี่ยผมหันเห็นผมยกกล้องขึ้นถ่ายทันทีกำลังจะถามอยู่พอดีว่าหันหลังมามองเห็นปุ๊บเลยหรือเปล่าตอนนั้นไปนั่งหันหลังให้ไงครับเพราะมีร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็จะมีร้านเป็นเก้าอี้เป็นโต๊ะแล้วก็ยาวๆชาวต่างจังหวัดเขาจะนั่งด้วยกันไม่ว่ากันผมหันมาก็เห็นภาพนี้ผมบอกเอ๊ะนี่ภาพนี้มันเป็นสกุลเราเนี่ยมันเป็นสกุลเราคือดอกบัวเล็กครับเราถ่ายเลยนะครับแล้วจันเทคนิคใช่ไหมผมต้องการให้เห็นเพียงส่วนหนึ่งในเฟรมเราไม่คือผมถ่ายกว้างผมถ่ายไกลผมถ่ายใกล้ผมถ่ายทุกอย่างแล้วก็ถ่าย close อันนี้เรียกว่านักศึกษาครับอันนี้ครูถ่าย close เพื่อให้เห็นรายละเอียดซึ่งจะมีทั้งน้ำที่อยู่บนใบบัวมันอยู่เองนะผมไม่ได้ไปร่านอะไรมันแต่น้ำเนี่ยมันเป็นสีขาวแต่ไอ้ตรงสีแดงๆเนี่ยคงจะสนใจใช่จ้ะคงสนใจแน่ว่ามันมาได้อย่างไรอันอย่างนี้นะจ๊ะนะมันเหมือนกับเอาใบบัวกับดอกบัวเนี่ยมาเสียบไว้อยู่บนกระดาษโฟมสีส้มหรือเปล่าน้ำตอนนั้นเป็นน้ำสีแดงครับมันเป็นน้ำสองสีน้ำที่มันลงมาจากฝนตกมันก็เอาโคลนออกมามันก็ลงมาเป็นสีลักษณะแดงๆแต่อีกข้างนึงมันจะเป็นลักสีฟ้าซึ่งมันเป็นน้ำสองสีซึ่งน้ำสองสีมันเกิดขึ้นนะจริงๆแล้วต้องเป็นแม่โขงนะซึ่งมันจะต้องมีแม่โขงที่มีน้ำสองสีแต่นั่นมันเป็นลักษณะของฝนที่ตกวันนั้นแล้วไหลลงมาผมได้ภาพนี้มันจะได้วามโทนโคนโทนและสวยงามมากอีกจุดหนึ่งเลยอาจารย์ที่น้องๆเห็นแล้วจะต้องมีความรู้สึกว่าโอเคเรื่องน้ำผ่านไปเรื่องตรงกลางของใบบัวมันคืออะไรอาจารย์ทำไมมันถึงเป็นลักษณะของงั้นครับใบบัวตรงกลางมันถูกน้ำมันเขาเรียกว่ามันอุ้มน้ำอยู่ตลอดจนมันโดนถูกแดดเลียไปแล้วน้ำที่มันออกมานั่นคือน้ำฝนนะครับที่มันอยู่ที่ใบบัวเนี่ยเพราะว่าน้ำกรอกเกลี้ยงบนใบบัวเหมือนน้ำใจของคุณแม่ที่กรอกเกลี้ยงต่อคนคนนั้นทำนองนี้อารมณ์ผ่านดีกว่าภาพที่เราผ่านไปนะฮะภาพนี้เนี่ย
ถ้าเป็นคุณแม็กเนี่ยคุณแม็กคงไม่มองสูงจันเดี๋ยวนะครับผมขอขันนิดนึงครับจันคือผมเคยไปนะจันแล้วผมถ่ายคล้ายๆจันเนี่ยเงยขึ้นไปถ่ายแต่ภาพออกมาแล้วมันไม่อย่างนี้จันเป็นเพราะอะไรครับขอถามนิดนึงคืออย่างนี้ฮะพอดีนะฮะเราต้องมองปั๊บเรารู้ว่าธรรมชาติเนี่ยมันสร้างมาให้เกิดสีสันที่มันมีสีคอนทราสต์ครับคือตัดกันเช่นสีแดงกับสีเขียวมันตัดกันเป็นสีในวาลูที่ตัดกันคอนทราสต์ก็คือการตัดกันฉะนั้นเราจะทำอย่างไรที่จะให้สองสีมาอยู่ด้วยกันคือวามและโคนครับนะเมื่อวามมันร้อนโคนมันเย็นครับเราต้องหาสีเกรย์ก็คือสีดำไม่จันแล้วทีนี้พอสมมติเราเงยขึ้นไปเราถ่ายปุ๊บเนี่ยครับของอาจารย์เนี่ยพอภาพมันออกมาปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับมันจัดอยู่ในเฟรมที่ค่อนข้างเหมือนแบบมันบาลานซ์มากใช่เออแต่ว่าผมถ่ายมามันสะเปะสะปะไงจ๊ะของทางด้านของคุณแม็กถ่ายอาจจะมุมกว้างเกินไปหรือว่าไม่คลอสเข้ามาอย่าลืมว่าการถ่ายภาพเราอาจจะถ่ายกว้างไว้ก่อนครับแล้วเรามาตัดในคอมพิวเตอร์ให้คลอสก็ได้เราทำได้นะฮะเพราะอันนั้นเราใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยทำให้เฟรมที่เรามองดูเนี่ยใกล้เข้ามาครับแล้วถ่ายไว้ช็อต2ช็อตแล้วเราก็มาแต่งแต่อย่าไปแต่งเรื่องสีเป็นเด็ดเพราะสีเนี่ยต้องให้มันเป็นธรรมชาติต้นนี้คือต้นหูกวางที่เขาเกิดความรู้สึกว่าบางที่ก็จะเป็นสีหรือว่าบางที่ก็จะเป็นความแก่อ่อนของสีของมันในเฉดเดียวกันในวาลูเดียวกันเช่นสีเขียวอ่อนสีเขียวแก่อันนี้อาจารย์ไปเที่ยวที่ไหนมาครับภาพนี้ผมถ่ายที่เชียงใหม่เป็นภาพที่สวยงามผมเนี่ยนั่งอยู่ใต้ต้นไม้นะทานไอศกรีมไอศกรีมแท่งไอติมดีกว่าเรียกไอติมแท่งก็ทานไปทานมาก็เงยขึ้นไปอ๋อภาพนี้สวยจังเลยความรู้สึกมันสวยจริงๆคนเราถ้าเป็นนักถ่ายภาพมันจะเห็นอะไรในโลกนี้เป็นความงามเพราะฉะนั้นวันนั้นผมถึงเก็บเอาสิ่งที่เป็นความงามฉะนั้นนักศึกษาครับเราเห็นภาพเหล่านี้อย่าไปนึกว่ามันเป็นภาพธรรมดามันเป็นภาพในความทรงจำดูภาพอีกภาพนึงนะครับตอนนี้ผู้ตัดต่อภาพผมเนี่ยเขาพยายามอย่างยิ่งที่จะให้ภาพมันเกิดขึ้นเพราะเขาต้องไปตัดต่อไงเพื่อให้ความงามเกิดขึ้นคือคนที่เราพูดกันเนี่ยคนที่เราถ่ายรูปเนี่ยคนตัดต่อก็มีความสำคัญนะครับเพราะเขาจะทำให้ภาพออกไปดีครับฉะนั้นภาพนี้เนี่ยมันเป็นภาพที่ขนาดที่ผมรถวิ่งไปเป็นรถออฟโรดเข้าไปในทุ่งแสลงหลวงขับรถเข้าไปในทุ่งแสลงหลวงแต่ขณะนั้นผมเห็นดอกไม้เนี่ยมันขึ้นอยู่รถก็ไปไม่ค่อยจะเร็วนะก็ติดผมบอกคนขับเบรกให้เบรกแล้วผมเปิดกระจกแล้วก็ถ่ายเลยเป็นดอกไม้ดินคือแสดงว่าบริเวณนั้นมีเยอะเหรออาจารย์ไม่เยอะฮะดอกนี้เป็นดอกที่มีเขาเรียกสะดุดตาผมครับมีดอกอื่นๆเยอะแต่ว่าดอกเนี้ยที่เป็นสีขาวกับดอกสีขาวและเหลืองเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรซึ่งมันมีสีต่างๆเกิดขึ้นในทุ่งแสลงหลวงเนี่ยครับแต่ผมเห็นดอกนี้ปั๊บผมรีบถ่ายเลยผมรู้ว่าผมไม่ใช่นักพุทธศาสตร์เราไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องดอกไม้แต่เรารู้ว่าถ้าเราถ่ายมาแล้วในเฟรมของเราดอกไม้นี้จะสวยเพราะว่ามันเป็นดอกไม้ที่มันเด่นขึ้นมาอาจารย์ครับเดี๋ยวขอถามนิดนึงอย่างสมมุติว่าอาจารย์ไปอย่างทุ่งแสลงหลวงที่อาจารย์บอกจุดที่อาจารย์ไปนี่คือมันเหมือนกับว่ามันมีอะไรหลากหลายให้ถ่ายเยอะเลยใช่ไหมในท้องในทุ่งสวรรค์หน้าครับทุ่งสวรรค์หน้าคือทุ่งที่เหมือนกับแอฟริกาที่สัตว์ต่างๆเนี่ยมันจะมากันมาเป็นฝูงคือจะมาเล็มไอ้หญ้าในทุ่งสวรรค์หน้าครับเช่นเดียวกันที่ทุ่งแสลงหลวงก็จะมีทุ่งสวรรค์หน้าและจะมีสน2ใบปลูกกันอยู่เป็นความงดงามที่เข้ากันของธรรมชาติแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะเห็นดอกไม้อย่างเนี้ยเมื่อกี้นี้เดี๋ยวเป็นดอกไม้ที่อยู่ใกล้ๆกันแต่เป็นดอกไม้คนละพันกันก็คือพูดง่ายๆว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ยาจันลงโลกทำให้สวยงามแค่จุดเล็กๆคือเหมือนอาจารย์เข้าไปนี่ก็คือพูดง่ายๆว่าในบริเวณนั้นเนี่ยทุกอย่างสามารถที่จะถ่ายออกมาให้ได้สวยอย่างเดียวแม้กับใบไม้ใบไม้ใบนึงที่หล่นอยู่ใบไม้สีน้ำตาลที่หล่นอยู่กับหญ้าสีเขียวและก็มีลำค้างหล่นมาด้วยยังถ่ายและยังสวยเลยนั่นคือจินตนาการของนักถ่ายภาพผมถึงบอกแล้วไงว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายใช่นะครับเนี่ยถึงบอกให้น้องๆเนี่ยได้ฟังอาจารย์พูดตรงนี้แล้วนำไปปรับกับตัวเองนะครับใช่ฉะนั้นพอรายการของเราเนี่ยผู้ถามก็คือรายการที่เกี่ยวกับเรื่องของ
พันไม้เราก็เลยนำจนขนาดบางคนบอกเอ๊ะทำไมเวลาที่ถ่ายออกมามีแต่สีเขียวๆนะซึ่งอันนี้ถ้าหลุดไปก็ไม่ว่ากันเพราะเราสกรีนนี่เป็นเรียกบลูสกรีนนะหรือว่ากรีนสกรีนอะไรต่างๆมันก็เป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ว่าคนตัดต่อเขาเก่งนะเขาสามารถทำให้เรานี่ไปอยู่ในที่ต่างๆกันได้อ่ะไปภาพนึงครับเราก็ต้องให้โอกาสกับภาพนี้ผมขอโทษทีภาพนี้เป็นภาพที่ผมปูผ้าขาวม้าแล้วลงนอนผมนอนตอนนั้นผมเหนื่อยมากผมขึ้นไปบนเขาครับและผมเหนื่อยนะผมก็เอาผ้าขาวม้าของน้องเนี่ยที่มันโพกหัวเนี่ยคอมันแล้วนอนพอนอนภาพมองขึ้นไปเห็นภาพนี้เลยเห็นภาพนี้ต้นนี้มันต้นอะไรก็ไม่รู้แต่เขาบอกว่ามันหมดเวลาที่ทำงานตอนต้นเนี่ยเราไปต่อต้นนี้ช่วงหน้าไอ้ต้นนี้กับต้นหมดเวลาเนี่ยนะมันจะอยู่ด้วยกันหรือเปล่ายังไงนะครับช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับก็จะมีภาพสวยๆนะครับเพราะวันนี้เราเน้นในเรื่องของดอกไม้จริงๆน้องๆที่ติดตามต้องติดตามให้ดีช่วงหน้าจะมีภาพสวยๆไว้รอครับสนับสนุนโดย M2 หยุดการร่วงของดอกและผลขยายสะโพกในสับปะรดต้อง M2 ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซ์ซาโก